ผู้ชมครับถ้าเป็นเรื่องจริงนี่โหดร้ายมากลูกจ้างอายุ29ปีชื่อในฟ้าคุณผู้ชมฮะถูกนายจ้างทำร้ายอวัยวะเพศเนี่ยเน่าเลยนะฮะตัวเนี่ยสะบักสะบอมถูกบังคับให้กินฉี่กับอึหมากินขี้นกมันโดนตีโอ้โหดูนะดูเน่าเลยมันโดนตีโอ้โหฟ้าโอ้โหพอด้วยความเคารพนะครับคือเอากระดาษพันไว้เพราะว่าเน่าคำว่าเน่าก็คือติดเชื้อจากการโดนตีถูกทำร้ายทีนี้ที่ปากเนี่ยมันจะมีเป็นเซตภาพนิ่งอีกครับปากนี่บวมโอ้ยตาเนี่ยบวมในฟ้าหรือว่านายจิรวัตรอายุ29ปีบอกว่าคนที่ทำเนี่ยคือเจ๊กั้งเจ๊กั้งเนี่ยคือเจ้าของร้านแล้วก็นายอ้วนซึ่งเป็นลูกจ้างอีกคนเอาไม้เบสบอลทุบตามตัวและอวัยวะเพศคือที่บ้านเขาเนี่ยเลี้ยงหมาเป็นไซบีเรียน30ตัวถ้าเก็บฉี่หมาไม่สะอาดให้เอาหลอดมาดูดฉี่หมากินให้หมดถ้าหากหมาไปกินขี้นกแกต้องกินขี้นกทั้งหมดแทนหมาแล้วถ้าหมาขี้หมดด้วยความเคารพขออภัยถ้าหมาอุจจาระราดหรืออะไรเก็บกัดไม่สะอาดกินขี้หมาให้หมดไม้เบสบอลใช้ไม้เบสบอลตีปากไม่ก็อวัยวะเพศเข้าออกก็ซ้ำมาเรื่อยๆมันได้ทีเดียวบ่อยครั้งก็เคยขโมยเงิน40บาทซื้อของกินแล้วก็ของกินครับผมแล้วก็ส่วนโกหกอันนี้นิสัยไม่ดีเองทำไมเขาต้องคุกตีเราเยอะขนาดนั้นอ่ะก็เรื่องโกหกนี่แหละคือนี่เป็นเหตุการณ์ที่ลพบุรีตัวเขาเองก็ยอมรับว่าเขาชอบโกหกเขาไปขโมยเงิน40บาทเนี่ยคือการโดนลงโทษของเขาร้านที่เขาอยู่เนี่ยเป็นร้านค้าวัสดุการเกษตรทีนี้เพื่อความเป็นธรรมฟังมุมของนายจ้างบ้างนายจ้างบอกรักฟ้าเหมือนคนในครอบครัวเนี่ยอยู่กันมาตั้งแต่อายุ15แต่มันชอบโกหกชอบขโมยเงินก็เลยลงโทษแต่ทั้งหมดที่เห็นเนี่ยไม่ใช่เกิดจากการลงโทษอย่างเดียวคือฟ้าเนี่ยชอบขับรถหลับในแล้วไปประสบอุบัติเหตุที่เขาทำเนี่ยคือเขายอมรับว่าเอาท่อ PVC ตีปากเท่านั้นบอกว่ามันรถล้มมันขับรถไม่ได้มานานแล้วมันน่ะรถล้มจริงๆมันบอกมันไม่ได้ขับรถมานานแล้วแล้วขโมยตังค์ตอนไหนก็แล้วแต่จริงๆก็ฉันพูดไม่จริงก็แล้วแต่ก็มันพูดมามันก็คนละเรื่องกันก็ไม่เป็นไรก็ไม่เป็นไรแล้วเรื่องอวัยวะเพศเนี่ยเพราะว่าอะไรเพราะว่าฟ้าคิดไม่ดีคุณจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็เรื่องของคุณคุณจะดำเนินคดีอะไรก็ดำเนินไปโอเคแล้วเดี๋ยวก็คือก็เจอกันในศาลก็เท่านั้นเองโอเคก็ตามนั้นอันนี้เสียงอาเจ้ซึ่งเจ้าของร้านนะฮะเป็นการคุยโทรศัพท์กันคนที่ร้องเรียนทั้งหมดเนี่ยคือพี่ชายของผู้ประสบเหตุก็คือพี่ชายของฟ้าร้องไปที่พี่หนุ่มกันชัยลองฟังพี่ชายเล่าหน่อยไอ้เท่าที่น้องพูดให้ฟังเนี่ยคืออยากกับรอยแผลที่เราเห็นน่ะบางทีเราก็น่าจะตัดสินใจได้ว่ามันไม่ใช่รอยรถล้มแล้วก็ไม่ใช่รอยทำร้ายปกติมันไม่ควรตีแบบจนเกินขอบเขตถ้าว่าคำว่าผู้ปกครองตีมันก็ไม่น่าตีได้ขนาดนั้นถูกปะตัวน้องเองก็บอกว่าเขาอยากอยู่เขาทำผิดเขาโดนตีเพราะเขาต้องเขาโดนสั่งสอนเป็นเรื่องที่ถูกสำหรับเขาแต่เราเห็นแล้วมันไม่ถูกแต่ก็ตัวน้องเองก็พูดแบบว่าพูดยอมรับทุกอย่างอะแล้วก็ยืนยันที่จะอยู่เราก็ทำอะไรไม่ได้น้องก็ตอบปฏิเสธที่จะมากับเราตลอดเพราะว่ามาแล้วกลัวเราลำบากเขาพูดแค่นี้มาแล้วก็เป็นห่วงเจ๊เขากลัวเจ๊เขาลำบากอยากอยู่ที่บ้านอยากอยู่กับเขาโอ้ยยังเป็นห่วงเจ๊เขาโอ้ยภาพคือสะท้อนให้เห็นถึงความเจ็บปวดของตัวคุณฟ้านะครับแต่ทีนี้ต้องตรวจสอบในข้อเท็จจริงล่าสุดครับยุติธรรมจังหวัดสิงห์บุรีเข้าไปตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อให้ความช่วยเหลือกับผู้เสียหายและครอบครัวแล้วส่วนตัวผู้เสียหายขณะนี้เห็นว่าก็ยังอยู่ในอาการหวาดผวาอยู่เดี๋ยวเราตามต่อให้นะฮะว่าข้อเท็จจริงเรื่องนี้เป็นอย่างไรครับน่าเห็นใจค่ะ